จังหวัดระยองกันบ้างอันนี้ก็ต้องจับเหมือนกันคุณผู้ชมขับรถอยู่ดีๆได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักที่หน้าห้องเครื่องสุดท้ายต้องจอดรถริมทางแล้วเปิดกระโปรงรถดูถึงกับพังงะเลยค่ะโดนแล้วยังไงช่วยดิช่วยดิเนี่ยโดนอยู่เนี่ยไม่ได้หัวไม่ได้หัวไม่ได้หัวได้ได้หัวไม่ได้หัวได้ยังไงอ่ะได้แล้วมันแรงเอาคนละซ้ำคนละซ้ำพังงะเมื่อเจอหัวโอ้หัวอะไรแล้วนี่กี่คนช่วยกันเนี่ยคุณขา1 2 3 4 5 6คนโอ้เนี่ยค่ะเจอหัวแล้วเจอหัวแล้วต้องใช้อุปกรณ์ในการจับจับมาถึงโอ้โหตัวเบ้อเริ่มเลยคือถ้าเห็นภาพเนี้ยคุณจิตดีดิฉันเข้าใจว่ามีสักประมาณ5ตัวโอ้ใช่มั้ยดูเหมือนเยอะใช่มั้ยหลายคนเยอะที่มารุมจับกับรถคันเดียวหน้ากระโปรงรถคันนี้คุณผู้ชมดูดีๆสุดท้ายพอเจอหัวปั๊บพยายามใช้อุปกรณ์ในการจับคล้องหัวมันออกมาดึงมันออกมาขอดูมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะเป็นงูจงอางเมื่อวานนี้คุณรังสิมาก็เล่านะว่างูจงอางก็แผ่แม่แบ้ได้เหมือนกันแม่เบี้ยมันก็แผ่ได้เหมือนกันนะมันตัวมันใหญ่จริงๆคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะซุกอยู่ในเก๋งนะคะทะเบียนงองูรอเรือ6393ชลบุรีของคุณสิริจันทร์ธรรมทองเป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็ขับรถเก๋งคันนี้ออกจากบ้านพักไปตลาดกับแฟนแล้วก็ตอนขากลับจากตลาดแวะปั๊มน้ำมันขับรถมาตรงในพื้นที่ตำบลป่ายุบในแต่ระหว่างทางได้ยินเสียงผิดปกติที่บางคนล้อด้านหน้าตรงด้านหน้าคนขับเลยก็เลยจอดชิดขอบทางไปตรวจสอบก้มมองดูอุ้ยตกใจงูจงอางตัวใหญ่ตัวนี้มันแผ่แม่เบี้ยอยู่ใต้ท้องรถค่ะก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยพอเปิดฝากระโปรงหน้ารถงูจงอางมันก็เลื้อยหนีเข้าไปซุกซ่อนตามมุมต่างๆของเครื่องยนต์ซึ่งมันมีความร้อนงูมันก็พยายามเลื้อยวนหาที่ซุกคือหนีนั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายต้องเรียกกู้ภัยให้มาจับไม่ถึง15นาทีจับได้ค่ะมาจับได้เลยพอไปที่ร้านของแล้วก็มาซื้อของกินอ๋อแล้วคาดว่างูนี่เข้ามาประมาณตอนไหนไม่รู้ว่าค่ะว่าตอนไหนแต่ว่าพอขับมาแล้วมันดังเสียงที่ล้อก็นึกว่าแบบเป็นอะไรก็เลยต่อยอ๋อครับแล้วก็เลยเห็นงูใช่ไหมครับใช่โอเคครับโอ้นี่พอวัดความยาวของงูนะคะประมาณ3เมตรค่ะอ่ะจากงูเดี๋ยวพามาดูพี่ชาย